วันอังคารที่13เดือนกุมภาพันธ์2567วันขึ้น4ค่ำเดือน3พุทธังธัมมังสังฆังนะนิสัมมะกนังเสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจเนาะวันนี้เพื่อแป๊บเดียวเนาะจะกลางเดือนแล้วกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จริงๆก็กลางเดือนนั่นแหละพอถือว่าปีนี้มี29วันเนาะ29วันไม่ใช่28วันเนาะกึ่งเดือนครึ่งเดือนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในดวงจิตดวงใจของเราในการกระทำของเราต้องทบทวนงั้นทบทวนบางทีก็ต้องประเมินไปพอบอกสำรวจตัวเองเนาะประเมินดูดิว่าการดำรงชีวิตเนี่ยมันสะดุดตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนแล้วก็คอยแก้ไขถ้าสิ่งที่มันดีแล้วก็เติมเข้าไปก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาจะบอกว่าโอ้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้นิดหน่อยเราคาดเดาได้ไหมล่ะถ้ายังไม่ผ่านไปถ้ามันผ่านไปแล้วเราพูดได้โอ้วันนี้ดีกว่าวันก่อนนะดีกว่าวันก่อนวันก่อนมันก็ไม่เป็นผลอะไรแล้วมันเป็นผลที่จากการกระทำของเราเนี่ยถ้าเราไปทำความชั่วเขาไปทำความชั่วมั่วอบายปั่นนี่ก็โอ้หายนะจะตามมานั่นแหละวิบากเขาบอกว่ากรรมผลจากการกระทำแล้วก็ตามมาเล่นงานนะท่านนี่จริงๆมันเล่นงานตั้งแต่ต้นแล้วนะมันเล่นงานแล้วตั้งนะในหัวจิตหัวใจของเราทำไปแล้วไม่มีความสุขเลยคิดออกมาแล้วทำออกมาแล้วไม่เกิดความสุขเลยเขาบอกว่ามันเจ็บอยู่ข้างในมันปวดอยู่ข้างในมันทุกข์ในใจไงมันทุกข์ในใจทำไปแล้วทุกข์ทำไปแล้วทุกข์ในใจถ้าอย่างนี้ไม่ดีเลยถ้าพูดถึงธรรมเนี่ยขณะที่คิดขณะที่ทำทำอยู่ก็มีความสุขหลังจากทำผ่านไปแล้วก็มีความสุขอันนี้จะดีกว่าดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าดีกว่าขณะที่ทำอยู่เราก็ทุกขณะที่ขับเคลื่อนอยู่ก็ทุกข์แล้วก็ทุกข์อันนั้นไม่ต้องฝืนมันแล้วไม่ต้องฝืนมันแล้วไม่ต้องฝืนไปทำไงถ้าทำแล้วมันก็เป็นผลทางด้านจิตใจผลจากการกระทำแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมันคนละอย่างนะคนละอย่างความสุขทางใจคือไม่ต้องมาความสุขทางใจจากการกระทำจากสติปัญญาของเราจากการกระทำของเรามันไปพึ่งพาแต่สิ่งภายนอกเลยยุ่งเลยนะเรามีบ้านเราเคยบอกว่าจะอยู่บ้านนี้ตลอดไปบ้านนี้เป็นของเราที่สุดของมันสังขารร่างกายหูตาก็เป็นของเราเอาไปแล้วเมาไปหมดเลยแต่จริงๆมันใช่ไหมล่ะที่สุดของมันเกือบทุกเรื่องไม่ใช่เลยไม่ใช่ของเราไม่ใช่สมบัติที่ติดตัวเราไปไม่มีใครสิ้นใจแล้วหาบ้านหามบ้านไปด้วยขนเงินขนทองไปด้วยขนไร่ขนนาไปก็ไม่ใช่ท่านถึงได้กล่าวว่าบุญกุศลตอนนั้นจะตามเราไปบุญกุศลตอนนั้นแหละคุณงามความดีเท่านั้นที่จะตามเราไปได้ถ้าทำความชั่วก็ความชั่วเล่นงานเราตลอดภพตลอดชาติแม้แต่ดวงจิตดวงวิญญาณก็ยังไม่มีความสุขเลยก็ดวงจิตก็ดวงจิตดวงใจแล้วนี่แหละตัววิญญาณของเรานี่นะทำแล้วก็ทุกข์มันก็เป็นผลอยู่แล้ว
ถ้าทำมากๆเข้ามากๆเข้าก็ให้ทุกข์กับเรามากนะทุกข์จากไม่มีทรัพย์สินเงินทองทุกข์จากการเป็นหนี้ทุกข์จากการที่เราดำรงชีวิตผิดพลาดเยอะมากเลยเยอะมากเลยแต่รวมๆแล้วก็มันจะรวมลงที่ใจไงรวมลงที่ใจของเราทุกวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักน้องพ่อก็ไม่ค่อยจริงๆไม่มีเวลาที่จะไปนั่นนะก็ทุ่มเทจากการทำงานนี่อย่างนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเอาง่ายถ้าย้อนกลับไปทุดงนั่นก็เป็นอดีตไปแล้วแต่ทุดงยังอยู่ไม่อยู่ยกขึ้นมาทำยกขึ้นมาใช้ยกขึ้นมายกระดับไงยกระดับก็ว่ายกระดับเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นต้นเป็นคนไม่ยึดมั่นกับที่อยู่ที่นอนบางคนโอ้ย้ายที่นอนไปนอนที่อื่นก็ไม่ได้ข้างคืนก็ไม่ได้เลยไม่ได้บอกว่าไม่ได้ก็ยังไม่ยอมแก้เลยนะไม่ยอมแก้ไม่เป็นเลยซ้ำไปนอนที่อื่นนอนไม่หลับเอาถ้าอย่างนั้นมันก็ความรู้สึกอีกแหละน้องพ่อความรู้สึกเหมือนกับเราไม่เคยทำดีเราไม่เคยทำสมาธิเราไม่เคยปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วมันมีความสุขไหมนะถ้าปฏิบัติทุกนี่มันผิดที่หรือเปล่ามันก็จะผิดที่ผิดมันจะผิดถ้าไปปฏิบัติในทางที่มันเป็นธรรมถูกต้องแล้วอะไรแล้ว ทำแล้วถูกต้องดีงามแล้วนี่ยังทุกข์อีกก็คงไม่ใช่แล้วนะก็เรียกว่าพยามาลนะเราทำคุณงามความดีมันมีอะไรมันขวางกั้นอะไรนะต้องเข้าใจนะมันขวางมันกั้นมันกีดมันกันมันอู้ท่านยังบอกพยามาลบอกถ้าไม่มีพยามาลถ้าไม่สร้างบารมีถ้าไม่มีพยามาลบารมีไม่เกิดบารมีไม่เกิดหลวงพ่อบอกมันก็ใช่อยู่นะแต่ก่อนนี้จะข้ามไปสิ่งเหล่านี้มันก็มีอะไรกีดกันหรอพยามาลไงมารมาผจญไปแล้วจะไปทำดีซะหน่อยโอ้ไม่ว่างแล้วเป็นอย่างอื่นมากีดขวางทางเราก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็ไม่ได้ปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วก็มันนำมาใช้ทีนี้บางคนไปปฏิบัติป้ายบางทีไปอวดชาวบ้านอวดเพื่อนไปนั่นเฉยๆอวดว่าได้ไปเฉยๆเป็นต้นแต่ตัวปัญญาไม่เกิดมาอยู่บ้านก็เท่าเดิมนั่นแหละเผลอๆไปได้กลับมาก็นึกว่าคุณงามความดีจะเติมเข้าไปเติมคุณงามความดีเข้าไปขับไล่ความไม่เอาไหนออกบางทีก็ไม่ใช่หลงตัวเองว่าได้ไปนี่มันเติมไปแล้วมีความสุขไหมไปแล้วเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงไปแล้วกำจัดความไม่เอาไหนของเราเนี่ยเคยนอนสบายอยู่ที่บ้านไปนอนตามป่าไปพักตามป่าไปกลางเต็นท์ไปกลางเต็นท์กลางกรดกลางอะไรเรามีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขก็ยังเลยทีนี้กลับมานอนที่บ้านสะดวกกว่าสบายกว่าไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันอยากมีที่ดีๆรองรับอยากที่มีที่ดีๆอยากมีเขาบอกว่าอยากมีสถานที่รับรองอย่างดีเลยบางทีมันก็ไปเพิ่มกิเลสเหมือนกันเนาะไปเพิ่มกิเลสมันไม่ใช่ไปเรื่องไปกำจัดไปขัดไปเก่านะถ้าอยู่ในเกณฑ์นั้นเอาแล้วกลับมาบ้านเนาะคิดถึงเนาะอยู่ตรงนั้นสะดวกกว่าเนี่ยไปซะอย่างนั้นหาแต่ความสะดวกให้แก่ตัวเองก็ว่าการหาเงินหาทองก็ดีการแสวงหาธรรมก็ดีมันอยู่ไกลเหลือเกินมันอยู่ไกลเหลือเกินกว่าจะคว้ามาได้เราก็อยากจะได้ง่ายๆนะลักษณะทุกอย่างอยากได้ง่ายๆ
มันง่ายอย่างที่เราคิดไหมล่ะมันก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายเลยก็เหมือนแสงสว่างทั่วไปท่านบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเราพอเข้าใจมันตัวปัญญาของเราเนี่ยเกิดความสว่างสวัยไหมนะหรือมันแต่ความมืดบอดบางทีเอาแล้วทีนี้ไปทำนู่นทำนี่โอ้ยทำไปแล้วก็ท้อแท้ทำไปแล้วคนที่ไม่รู้บุญคุณรวมทั้งอันนี้บ่อยมากเลยนะที่ในสื่อในข่าวเนี่ยลูกเต่านี่แหละไปแวะในสิ่งที่ไม่ควรแวะไปเสพในสิ่งที่ไม่ควรเสพพ่อแม่เดือดร้อนหัวร่างข้างแตกจะเผาบ้านเราดีจะเผาบ้านจะปล่อยแก๊สปล่อยก๊าซหุงต้มเพื่อจะเผาบ้านนี่ไม่ต้องโอ้ลำบากเนาะลำบากนี่แหละเขาเรียกว่ามาตอนต้นๆก็มาดีไงมาคล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อบอกคนที่สร้างมาคนที่ทำมาก็สร้างกรรมสร้างกรรมนะเขาบอกว่าผลิตออกมาแล้วทีนี้มันมาทำลายไงมาทำลายเป็นบ่อนทำลายอย่างใหญ่หลวงเลยนะตอนแรกถูกเต่าก็ดีไปคบเพื่อนไม่ดีไปเจอไปเสพสิ่งเสพติดเสพแล้วเนี่ยมันเสพเกินขนาดไงเกินขนาดเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้มันเกินพอดีถ้ามันเกินพอดีพังทั้งนั้นเลยพังเลยใช่ไหมควบคุมตัวเองไม่ได้มีอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยมีทุกวี่ทุกวันบางทีไปฆ่าเขาตายทุกวันนี้เยอะมากที่บอกว่าเขาไม่ปกติเขาเป็นโรคจิตเขาเป็นโรคควบคุมตัวเองไม่ได้และไม่ได้ไปทำลายคนอื่นถึงแก่ความตายเลยนะเผาบ้านเผานู่นเผานี่เอาผิดไม่ได้เอาผิดไม่ได้จริงๆจะไปเอาผิดอะไรนะก็ควบคุมตัวเองไม่ได้หวาดระแวงไปหมดเลยทีนี้ก็เหมือนกับเวลานั้นเขาบอกโอ้ครอบครัวนี่ไม่อยากจะยุ่งแล้วนะเห็นไหมครอบครัวนี่ไม่อยากจะยุ่งแล้วคนพื้นถิ่นพื้นที่พอเข้าใจพอเข้าใจแม้แต่ถ้าพูดถึงตามหลักนะหลวงพ่อเปรียบเทียบมันก็ว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันคนชอบคนไม่ชอบคนรักคนเกลียดก็มีอยู่ลักษณะอย่างนี้เราก็เกลียดคนด้วยกันทีนี้โอ้บ้านนี้ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุยถึงจะไปคุยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไงสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนเพราะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้มันตะลืดไปแล้วอะไรสักนะจะหวนกลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมนั่นแหละมันมีไหมอาจจะมีแต่มันมีน้อยสิเอาไปบำบัดแล้วกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมธรรมดานะเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมด้วยเลยท่านก็เลยหวาดระแวงไปหมดเลยทีนี้คนข้างบ้านคนใกล้บ้านคนเขาบอกรั้วชิดติดกันรั้วบ้านนั่นนะอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันไปมาก็เป็นเหตุทะเลาะกันเลยทีนี้ทะเลาะกันเลยทุกวันนี้ทำไมเนาะมันโหดเที่ยมเอามาเหตุขึ้นทุกวันคือหัวจิตหัวใจสติปัญญาสมองเราหลายคนนะมันไม่ได้สัมผัสกับคุณงามความดีเลยมันไม่รู้เลยว่าหัวจิตหัวใจมันรู้ว่าอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีแยกแยะไม่ออกเลยถ้าแยกแยะไม่ออกกันตรงนี้แหละหลวงพ่อว่าลำบากเลยนะลำบากเดือดร้อนไปขับรถยานพาหนะนี่พังพินาศเลยบางทีโอ้โหเกิดอุบัติเหตุหลวงพ่อเห็นในข่าวนะลูดไปกี่คัน
กือบ10คันอย่างเป็นต้นรูดไปเลยนะคือควบคุมตัวเองไม่ได้ไปอยู่บนถนนก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจบางทีพ่อแม่ก็จะแย่งเราแย่งเอากุญแจไม่อยากให้ไปขับไปได้เท่านั้นเลยเป็นเรื่องเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยอย่างนี้ก็มีบ่อยๆอย่างนี้มีบ่อยๆแล้วมีเยอะขึ้นทุกวันด้วยมีมากขึ้นทุกวันทุกวันจะทำยังไงน้อทีนี้เราจะไปโทษวันเดือนปีก็ไม่ใช่แล้วไปโทษวันนู้นไม่ดีวันนี้ไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องจมน้ำก็เยอะเรื่องไปเล่นน้ำจมน้ำเนี่ยก็เยอะเหมือนกันน้ำเป็นพิษเป็นภัยอะไรไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักดินฟ้าอากาศเป็นพิษเป็นภัยไหมถ้าพูดถึงว่าไม่มีดินฟ้าอากาศได้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ถ้าอากาศไม่ดีอากาศไม่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าอากาศเสียพิษไปเกิดขึ้นมาก็เพราะน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยใช่ไหมนะโอ้ตรงนี้ไม่ดีเลยฝุ่นเยอะเหลือเกินตรงนั้นตรงนี้ต่างเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้ข่าวเรื่องฝุ่นนะฝุ่นเยอะมากเยอะมากเลยต้องระวังแล้วจะระวังที่ไหนไปที่ไหนก็มีไปที่ไหนก็มีน้ำมือของเราเนี่ยน้ำมือของมนุษย์เราเนี่ยก็ถึงบอกว่าบันขอนเอาพ่อเห็นเนี่ยว่าไปจุดไฟนี่แหละอยู่ที่สวนตัวเองมันลามไปสวนคนอื่นเสียหายเลยเสียหายเลยก็รู้จักสำนึกอ่ะว่ามันลามไปแล้วก็จะไปดับไฟเอาควันไฟคอกตายตรงนั้นเลยทีนี้ก็เผาที่ของตัวเองเลยเขตของตัวเองที่ของตัวเองที่ตัวเองครอบครองนะมันลามไปมันไปลามไปข้างไม่ใช่บ้านข้างๆนะเป็นสวนเป็นอะไรนะไปดับผมสู้เต็มที่นั่นแหละน้องพ่อว่าอายุก็มากแล้วด้วยอะไรด้วยก็เลยไปครอกตายอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ในกองเพลิงนั่นแหละในกองไฟนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็มีด้วยความคิดกลัวมันผิดไงกลัวมันผิดกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนบ้านกลัวคนข้างๆเราก็กลัวจะเกินกว่าเหตุลุยเต็มที่แล้วคนเดียวด้วยไม่ได้มีหลายคนช่วยกันอย่างนี้ก็ด้วยใจใส่นะแต่ตายไปแล้วผู้เฒ่าตายไปแล้วตายเพราะสำลักควันอะไรนั้นลักษณะแล้วพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังว่าทำทุกอย่างในขาดสติไปไหมตั้งแต่เริ่มต้นคิดอยากเผาก็เผาเลยอย่างนี้เนาะก็คงไม่ใช่นะมันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มันก็ลามไปเลยลามไปกระบะมันไปไม่สวนคนอื่นไม่ที่ของคนอื่นอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันการเล่นน้ำก็เหมือนกันสรุปแล้วบางคนก็ว่ายน้ำไม่เป็นไปเล่นน้ำไปกับเพื่อนเมื่อวานที่มีนะโอ้โหไปว่ายน้ำเล่นเนาะไปกับพ่อกับแม่อากาศร้อนชวนกันไปเล่นน้ำชวนกันไปเล่นน้ำว่ายไปนู่นข้ามฟากไปนู่นขากลับมาหมดแรงอยู่กลางน้ำนี่แหละถ้าขาดการไต่ตองเนี่ยยุ่งเลยนะเกือบทุกเรื่องเลยถ้าเอาตัวรอดไปวันๆมันไม่เป็นนั่นนะถ้าเอาตัวรอดไปวันๆเขารู้อยู่มั้งเขารู้อยู่แต่เขาก็ฝืนไปแล้วทีนี้การเตรียมพร้อมมันไม่พร้อมเลยส
ใส่กางเกงยีนไปว่ายน้ำน้องพ่อพูดในเขานะเอาแค่นี้ก็ยุ่งแล้วยุ่งเลยใส่กางเกงยีนไปว่ายน้ำขาไปได้ขากลับมาไปถึงครึ่งทางท่านนั้นเสร็จจมน้ำเลยจมน้ำตายเลยคนอยู่เบื้องหลังก็ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นอาการลักษณะอย่างนั้นเนี่ยอากับกิริยาก็เป็นลักษณะก็ลูกเราร้านเราแต่ด้วยความรอบคอบก่อนที่จะทำเพื่อความเขาเรียกว่าสนุกสนานทำด้วยความเพลิดเพลินเฉยๆทำแบบหลงตนลืมตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าใส่กางเกงยีนเสื้อด้วยอะไรด้วยนี่ยุ่งมันก็เป็นเขาบอกว่ามันเป็นภัยอยู่ใกล้ตัวนั่นแหละเพราะขาดสติหลวงพ่อเคยเจองั้นตอนที่เป็นเด็กชอบไปโดดน้ำใช่ไหมโดดน้ำโคมบางทีขอนไม้มันจมอยู่ข้างล่างมันจมอยู่มันไม่เห็นไงโดดไปโดนถ้าทิ่มถูกโดนนั่นจริงๆก็โอ้ยตายเลยเพราะขาดความรอบคอบมันเป็นต้นเพราะไร้สติไม่ได้ใช้สติจะมีอะไรบ้างอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยยังไม่คิดเลยคนเราก็เช่นกันทีนี้คนเราก็เช่นกันเกือบแล้วนะเขาบอกเกือบแล้วนะใช่เลยมันเกือบอะไรนะมันเกือบจะดีหรือเกือบจะเลวมันเกือบจะดีหรือเกือบจะชั่วอย่างเงี้ยบางทีไปโทษเพื่อนไปโทษเพื่อนที่เคยมารักกันหน้าดูเลยเป็นเพื่อนกันหลวงพ่อเห็นบ่อยนั่นที่ว่าก็รักกันนะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนก็มีครอบครัวแล้วมาทะเลาะกันตั้งนี้แหละขุดคุยมาหมดเลยเวลาเมาขุดคุยมาหมดเลยขุดมาหมดแล้วทีนี้กระดองรับไม่ได้หัวจิตหัวใจมันรับไม่ได้ไงเมาด้วยทีนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนเสียคนมามากต่อมากแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็บอกสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลก็ว่าสิ่งเสพติดเสพแล้วมันติดยุ่งเลยไม่เป็นผู้เป็นคนนะทีนี้ไม่เป็นอันทำมาหากินนะทีนี้มันขยับขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมจากเสพก็เป็นผู้ค้าอะไรลักษณะนั่งหนักก็นู่นขับรถขนตัวเองรับจ้างอะไรลักษณะอย่างบุกร้านทองนี่บ่อยเลยบุกร้านทองร้านทองของมีค่าใช่ไหมของมีค่าวันก่อนน้องพลอยเห็นเขาทารภาพเขาว่างเนี่ยค้างค่าน้ำค่าไฟจะบุกร้านทองเอาทองไปขายเพื่อจะไปเสียค่าน้ำค่าไฟโอ้น้องพลอยว่าแกคิดก็แย่แล้วลงมือทำหนักแล้วทีนี้ลงมือทำมันก็เป็นผลดิเป็นผลเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มานั่งทบทวนเนาะคิดได้แค่นี้แล้วก็ทำได้แค่นี้อย่ายุ่งเลยยุ่งเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็น่าจะมานั่งทบทวนได้นะแต่อย่าไปทำคำนึงถึงอดีตให้มันมากเนาะที่มันผิดพลาดมันมีอะไรบ้างที่เราก้าวพลาดเกือบทุกเรื่องมันไม่ลงตัวคนทุกวันนี้ยิ่งที่หลวงพ่ออยู่ในสังคมเลยนะไม่ค่อยพูดความจริงกันแล้วก็มันมีอยู่แต่ไม่พูดอะไรทั้งนั้นมีอยู่แต่ไม่พูดพูดแล้วก็ไม่ลงตัวทำไมเนาะหลวงพ่อวะท
ทำไมมันจมลงทุกวันจมลงทุกวันต่ำเขาเรียกว่าต่ำตกต่ำนะมันตกต่ำลงได้ทุกวันทุกวันไปหาที่สว่างไม่ได้เลยไปเจอแต่ที่มืดมืดไปเจอเพื่อนกับเพื่อนไม่ดีก็เราก็เราสร้างกรรมดีไว้น้อยอ่ะเนาะสร้างกรรมดีน้อยสร้างบุญไว้น้อยอ่ะก็ไปเจอแต่สิ่งนั้นแหละเราไปดูดีเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนนั่นแหละเขาบอกว่าเพื่อนคนนั้นน่ะที่เป็นเพื่อนเราปัจจุบันบางทีเขาเลิกคบกันแล้วคนที่คบอยู่ก่อนเขาเลิกคบอะไรอย่างเป็นต้นเราก็หลงเข้าไปหลงทางเลยทีนี้หลงทางเลยหลวงพ่อเทวะที่เขาบอกว่าเออคนดีนั้นโดนเทนะเททิ้งอ่ะคนดีโดนเททิ้งคนดีโดนเทคนเปรถูกใจเฉยถูกใจเฉยเอาลองดูดิถ้าทำใจเป็นไหมล่ะแต่ยังก็คงจะมีอยู่นะคนที่โดนเขาบอกว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้จะไปด้วยกันได้เนี่ยก็คงจะมีอยู่น้องพ่อก็มีอยู่มีแน่ๆด้วยความจริงใจจริงจังต่อกันแต่ถ้าอีกประเภทนึงยืมได้ก็เหมือนกับขอได้นะยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยยืมได้ก็เหมือนกับขอได้ไม่รับโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างติดต่อประสานงานไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้เขาถึงบอกโอ้เป็นถ้าเป็นเพื่อนกันจะพูดเรื่องเงินนะเรื่องยืมทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ยังเรื่องยืมเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุทะเลาะกันที่สุดของมันถึงขั้นไม่เผาผีกันนะอย่างนี้แม้แต่ทุกวันเนี่ยนะหลวงพ่ออยากจะบอกว่าแม้แต่ไปวัดนะไปวัดจะไปวัดคุณงามความดีไปเจอโอ้โหไปเจอสิ่งไม่ควรเจอนะไม่ควรเจอเลยมันเจอไปซะแล้วบางทีเขาก็ประกบเลยแหละคนที่มีฐานะคนนั้นคนที่มีฐานะไปเจอกันที่วัดนึกว่าไปเจอคนดีทีนี้นึกว่าไปเจอคนดีวาจาคำพูดอะไรดีซะทั้งหมดเลยทีนี้เราก็หลงนั่นแหละเหมือนกับมดหลงรถบานอย่างเป็นต้นไปแล้วทีนี้ผิดหวังอย่างหนักเลยทีนี้ผิดหวังอย่างหนักเลยคนไปวัดคุณงามความดีไปประกอบคุณงามความดีเป็นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไม่ถูกที่ก็ไปเจอมิตรที่ไม่ดีไงเจอมิตรที่ไม่ดีเคยมีบ่อยไหมนะไปเจอกันที่วัดก็ดูก็ดีดูภายนอกกันดีเนาะแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าทุกคนนะเตือนก็ว่าเตือนภัยก็นะเตือนภัยถ้ามีคนมีฐานะหน่อยไปก็ลามทั้งนั้นนะลามไปถึงพระเจ้าพระสงฆ์โดยถ้าพูดถึงว่าไม่มีธรรมเอาแล้วทีนี้โยมเศรษฐีโยมมีฐานะมีเกียรติมียศมาโอ้โหดูอย่างนี้เราก็หลงอะเนาะเราก็หลงโดยยศโดยตำแหน่งโดยอำนาจหน้าที่เนี่ยก็เยอะแยะไปหมดมีหัวหน้ามีลูกน้องเราจะไปเจอหัวหน้าก็เจอหัวหน้าที่ดีๆแต่ลูกน้องเขาว่าทุกกระทรวงทุกตะบวงทุกกรมมีคนชั่วมีคนเหลวก็มันก็มีหัวหน้าทำดีลูกน้องทำไม่ดีลูกน้องสร้างความเดือดร้อนในกรมในกองอย่างนี้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมทำไมมันเพิ่มขึ้นทุกวันหัวหน้าดีบางทีถ้าถุงมันลามไปทั้งหมดเลยหัวหน้าก็ไม่ดีลูกน้องก็ไม่ดีในองค์กรเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยถ้าทำไงนี่ขัดหูขัดตาขัดจิตขัดใจขัดกันไปหมดเลยขัดกันไปหมดเลย
แล้วทำงานจะมีความสุขไหมล่ะมันก็เจ้านายเนี่ยก็อาศัยลูกน้องพ่อแม่ก็อาศัยลูกถ้าลูกไม่ดีจะได้ทำไงในองค์กรนี้เช่นกันในองค์กรน้องพ่อถึงว่าต้องดูให้ดีๆเนาะทุกวันนี้ลำบากนะลำบากคนที่เคยอุดหนุนจุนเจือเราคนที่ค้ำจุนเราบางทีก็ห่างหายไปพอทุกอย่างพบหลวงพ่อเห็นเคยเห็นนะที่แถวเขตตำบลเกื้องนี่แหละเขาทำเขาลุ่งเลยลุ่งเลยทุกวันนี้เก็บตัวเป็นต้นเขารู้ตัวเขาหันไปทิศทางอื่นเขาไปทำอย่างอื่นงานสังคมก็ไม่เอาแล้วเมื่อก่อนทำสังคมเนี่ยชอบเขาทำช่วงระยะหนึ่งมันคงถึงจุดอิ่มตัวนะน้องพ่อว่าบางเรื่องก็เหมือนที่น้องพ่อเทียบให้ฟังมาสมัยที่หลวงพ่อไปทุรงไปนู่นไปนี่ทุกวันนี้เป็นจุดอิ่มตัวอายุก็มากขึ้นภาระยังมีอยู่ไม่มีภาระก็ยังมีอยู่มันก็เลยไม่ใช่หยุดชะงักไม่ใช่หยุดชะงักเราต้องรู้จักกำลังของตัวเองรู้จักกำลังเข้าใจเรื่องของตัวเองอันนี้หลวงพ่อก็ยังยกนิ้วให้นะรู้จักกำลังของตัวเองมันได้แค่นี้แล้วก็หยุดแล้วไปดูแลตัวเองอะไรซะนะดูกำลังของตัวเองทำโน่นทำนี่วางแผนไม่หมดเลยเขาวางแผนไม่หมดลงตัวแล้วแหละทีนี้ลงตัวแล้วก็ยืนอยู่ได้แต่บางคนโอ้โหทุ่มทั้งทุ่มทั้งเททั้งอะไรทั้งเปทั้งอะไรหมดจนตัวเองบอกว่าจนตัวเองนะชินเนื้อประดาตัวกลับไปเป็นคนจนเหมือนเดิมนะมีทรัพย์รักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้มีอาชีพรักษาอาชีพถึงไม่ได้เฉกเช่นนี้เป็นต้นเกิดคราวครั้งหนึ่งทีนี้คราวครั้งที่สองคราวครั้งที่สามครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะตามมาชนะเขาเราหยุดเรามาทบทวนเราจะเอาชนะความชั่วจะดีกว่าไหมนะเอาชนะความชั่วความเลวร้ายคนที่ไม่ไหนของเรานั้นนะเลิกลาไปซะถ้าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปเสริมไปสานต่ออะไรซะไม่ต้องไปต่อแล้วผลิตผลที่เกิดขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมีแล้วก็รักษาไว้เถอะรักษาไว้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่แต่เราต้องทำความเข้าใจนะที่เราหามาได้เยอะแยะไปหมดเนี่ยหลายๆคนหลายๆชีวิตมันเอาไปด้วยไม่ได้นะมันติดตามเราไปไม่ได้ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ที่นี่มันก็จะมีความสุขไงมีความสุขในใจของเรานี่นะเราได้ทำดีเหมือนกับคนที่ประกอบสมาชีพทำบุญไปด้วยนะบางทีก็ปีที่สามแล้วปีที่ห้าแล้วอะไรสักบางคนก็ทำทุกปีอันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันก่อนหลวงพ่อก็ไปที่ลูกศิษย์ลูกหาที่คุ้นเคยนั่นแหละคุ้นเคยเขาทำต่อเนื่องมาไปจนคุ้นเคยแล้วถึงไม่ได้ไปบ้านก็โอ้ก็อยากเที่ยวมาหาหลวงพ่ออะไรสัญญาลักษณะอันนี้คือหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะเรามีอะไรน่าเคารพนับถือไหมล่ะเรามีคุณงามความดีเขากราบไหว้ไหมล่ะอันนี้ต่างหากเราหลวงพ่อทั้งว่าเกือบทุกเรื่องนะเนาะอารัชชีหลวงพ่อมันได้พูดหลายวันอรัชชีแปลว่าผู้ไม่มียางอายไงรัชชีแปลว่าผู้มีอย่างนักบวชนักพจน์เรานี่แหละนักบวชนักพจน์บางคนจะไปบอกว่านักปฏิบัติบางทีก็ไม่ใช่นะ
ขาถึงแยกแยะว่าพระปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติคนก็เช่นกันคนนี้ว่าไปงั้นไม่ได้ปฏิบัติหรอกเขาก็พูดของเขาไปอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้ปฏิบัติหรอกอะไรนะเหมือนก็ด้อยคุณค่าลงไปเลยนะถ้าไม่ได้ปฏิบัตินั่นสิ่งที่มีอยู่บางทีก็เอารัดเอาเปรียบคดมาโกงมาอะไรฉะนั้นมันหาความสุขไม่ได้นะอยู่แบบบาดระแวงทีนี้อยู่แบบบาดระแวงเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มีอยู่ไปบ่อยๆมันหมดไหมล่ะเศรษฐีโดนฆ่าเศรษฐีโดนฆ่าคนมีอันจะกินโดนฆ่า โดนฆ่าทิ้งอะไรนะท่านแล้วทีนี้ใครทีนี้คนใกล้ตัวอีกแล้วทีนี้มันเกิดความโลภไงอยู่แล้วมันเกิดความโลภมีความโลภหมกไหมในหัวจิตหัวใจมันหมกมันหมักอยู่ในหัวจิตหัวใจวันใดวันหนึ่งมันก็ออกลายทีนี้ออกลายไม่ดีลวงไปฆ่าบ้างฆ่าอยู่ในบ้านมึงอะไรบ้างโอ้ยทั้งเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อว่ามันจะสรุปผลได้ไงอย่างเงี้ยสรุปบทบาทในชีวิตของเราบทบาทในชีวิตของของคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดอมหิตนั่นเองจิตใจได้ห่อหุ้มด้วยความโลภถ้าสับภาษาเรียกว่าอวิชชาอวิชชามันห่อหุ้มอยากจะได้ทรัพย์เขามาใช้อยากจะได้ทรัพย์สินเขาอยากได้เงินทองเขาเอามาใช้มันผิดที่ผิดทางไหมน้องก็ผิดตั้งผิดตั้งแต่คิดแล้วแหละผิดตั้งแต่คิดแล้วคิดก็ผิดแล้วลงมือทำหนักเลยทีนี้ลงมือทำลงไปหนักหนักหนาสาหัสเลยช่วงนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามก็มีช่วงตรุษจีนด้วยเนาะตรงกับตรุษจีนก็งานกาชาดตรงกับงานตรุษจีนวันตรุษจีนมีอยู่เดิมอยู่แล้วมีแต่ไหนแต่ไรบุญเบิกผ้ากาชาดก็เช่นกันสินค้ามาลงมาขายเยอะมากเลยเนาะเยอะมากนี่เป็นต้นไม่รู้จะกำลังทรัพย์ที่ไหนไปซื้อไปแลกไปเปลี่ยนถ้าจะแก้เนี่ยหมายถึงว่าบางเรื่องนะน้องพ่อว่ามันต้องแก้ก่อนลงมือเราต้องเตรียมการต้องวางแผนไงตอนที่จะลงไม้ลงมือทำแล้วขนาดนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องตามยากเราก็ง่ายๆเลยก็แก้ไขในข่าวต่อไปอย่างเป็นต้นเราแก้ไขในข่าวต่อไปข่าวนี้ไม่ทันแล้วแหละอย่างเป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้ก็การทำงานร่วมกันเช่นกันหลวงพ่อว่าอยู่ในออฟฟิศ9คน10คนบางคนก็บางทีก็เยอะมากกว่านั้นทำงานร่วมกันเบียดแต่คนอื่นฝากแต่งานคนอื่นยุ่งไหมล่ะยุ่งเลยอ้างโน่นอ้างนี่ลำบากคนอื่นลำบากคนอื่นครับว่าหมายถึงว่าใช่แต่คนอื่นตัวเองทำบ้างหรือเปล่าตัวเองทุ่มเทเต็มที่ไหมเขาจะทุกองค์กรก็ต้องมีคนควบคุมไงมีคนควบคุมยังอยู่ที่วัดเองเนี่ยหลวงพ่อควบคุมคนเดียวคงไม่ได้หรอกใช่ไหมคงไม่ผ่านก็ต้องดูแลช่วยกันดูแลนั่นเองช่วยกันดูแลหลังจากนั้นทีนี้มาสรุปต้องมีบทสรุปใช่ไหมสรุปประมวลผลประเมินทีนี้ประเมินถ้ามันผิดพลาดแล้วเอ้ยมันต้องสำรวจตัวเองแล้วนะมันต้องดูตัวเองถอยกลับไปดูตัวเองต่างคนต่างถอยกลับไปดูตัวเองทีนี้แล้วก็มาก่อ
ก่อตัวใหม่เริ่มใหม่แต่อย่าเริ่มจุดเดิมบ่อยๆนะแล้วมันผิดพลาดตรงไหนแก้ไขตรงนั้นเติมเข้าไปเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปขอให้มันลงตัวมันลงตัวตรงไหนอ่ะก็ความพอดีนั่นแหละเราจะไปแบกไปขนเกินกำลังกันได้ไหมล่ะขนาดรถที่บรรทุกก็บรรทุกยังไม่บอกยังบอกน้ำหนักรถเลยใช่ไหมบรรทุกอย่าเกินตรงนี้อันนี้นะบางทีเราก็อ้าวเลยทีนี้อย่างหนักหนาสาหัสเลยหนักหนาสาหัสสรุปแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดผิดเลยทีเดียวมันก็ไม่ใช่เราผิดเลยใช่ไหมไม่ใช่บางทีเกือบทุกเรื่องถ้าวิธีคิดเนี่ยถ้ามันลงตัวนะถ้ามีความฉลาดอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จบมันก็จบถ้าฉลาดนะฉลาดไม่เอาเปรียบคนอื่นนะฉลาดไม่กินแรงคนอื่นนะลองดูดิเราถ้าบ้านเขาอยู่ก็มีความสุขกันเราเป็นตัวแปลกๆเข้าไปใส่ที่นั่นสักวันหนึ่งเขาก็เบื่อใช่ไหมจะทำดีขนาดนี้ก็ช่างถ้าสมมติว่าหัวจิตหัวใจมันไม่ยอมรับนะมันก็เบื่อน่าจะไล่มันหนีได้แล้วเห็นอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อว่าสิ่งที่มันมีดองในหัวจิตหัวใจของเราขับไล่ดีกว่าไหมล่ะขับไล่ความชั่วความเลวร้ายทั้งหลายไม่ได้บอกว่าโอ้เจอแล้วก็เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดเลยคนทั้งโลกเนี่ยเก็บมาเลี้ยงตายเลยทุกคนต้องพึ่งพาใช้ซึ่งกันและกันหลายๆคนนะแต่จริงๆเนี่ยหมายถึงว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนนะอย่ามัวไปเขาบอกว่าจะไปยืมอย่าไปยืมลำแข้งของคนอื่นมายืนจะไปยืมหูยืมตายืมจมูกคนอื่นมาหายใจในเมื่อเราหายใจได้แล้วสะดวกแล้วเรายืนในมั่นคงแล้วเนี่ยสิ่งที่พึ่งพาอาศัยเราก็ต้องดูแลใช่ไหมดูแลขับเคลื่อนกันไปทุกเรื่องเลยเกือบทุกอย่างทีนี้ถ้าหาความพอดีให้แก่ตัวเองได้แล้วทีนี้มันลงตัวแล้วแหละมันลงตัวแล้วรักษาไว้ทีนี้รักษาความเป็นมาตรฐานก็เหมือนที่หลวงพ่อโอ้ตอนนี้มันไม่ทันแล้วแหละเราก็ปรับเปลี่ยนในข่าวต่อไปอย่างนี้ทุกเรื่องถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราเพื่อนร่วมการร่วมงานอะไรก็ดีมันถ้าไปกินแรงแต่คนอื่นโอ้โหเสร็จเลยก็เหมือนที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อก็มีเหตุผลอยู่ในตัวทุกวันนี้หลวงพ่อมีงานทำอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อคิดได้ในโควิดตอนแรกแล้วหลวงพ่อเห็นหน้าจอนะช่วงระยะแรกก็มีคนบอกโอ้หลวงพ่อฉลาดเนาะไปมาออกจากบ้านไม่ได้จะไปแพร่เชื้อไปนำเชื้อกลับมาหลวงพ่อโอ้ถ้าอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ดีกว่าหลวงพ่อทำงานตั้งแต่วันนั้นมาแต่จริงเราทำอยู่แล้วนะเราทำอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องอ่านตามสถานการณ์เนี่ยเราดูเหตุดูปัจจัยของมันดิเป็นอย่างนี้ทำเข้าจริงๆเราก็ทำประจำทีนี้จะมีเวลาไปเขาบอกว่าไปเร่ร่อนเหมือนเดิมก็ไม่ใช่เราเจียดเอาเวลาตรงนั้นอะเราแยกร่างไม่ได้หลวงพ่อยังใช้ลูกน้องไปนู่นไปนี่โดยซ้ำไปถ้าพูดถึงธรรมแล้วอันนี้ก็เช่นกันเนาะต้องทำความเข้าใจวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่มีความสุขกันทุกท่วนหน้าเนาะสาธุสาธุสาธุ